นายสนั่นพงษ์อักษรปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดเวทีเสวนาผู้นำหมู่บ้านชุมชนและปลัดชาวบ้านโดยมีนายติยรัตน์ทูปวงศ์จากจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานมีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ165คนจาก11อำเภอประกอบด้วยผู้นำหมู่บ้านชุมชนจำนวน83คนปลัดชาวบ้าน82คนณห้องสีเทพโรงแรมโคสิตฮิลล์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้อนุมัติโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้กับประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้หมู่บ้านชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านจากทุกอำเภอได้มาพบปะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้ได้รับทราบข้อมูลความเป็นไปในแนวทางเดียวและถูกต้องเพื่อให้เกิดความตระหนักเกิดแรงบันดาลใจเกิดจิตสำนึกในความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความปรองดองและสมัครสมานสามัคคีร่วมกันในการทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติให้กำลังใจกับเจ้าที่ของรัฐและเข้าร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าที่ของรัฐรวมถึงช่วงบ่ายมีการเสวนาระหว่างเจ้าที่และผู้นำหมู่บ้านชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านอีกด้วย